วันนี้คุณยายจะทำเมนูเต้าหู้นะคะใกล้จะกินเจแล้วเราก็เอาเมนูเต้าหู้มาแนะนำกันนะคะนี่คือเต้าหู้นะคะที่คุณยายทอดมานะคะแล้วมีมะเม็ดมะม่วงนะคะต้นหอมซอยพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะส่วนนี้เราก็จะมีมะขามเปียกนะคะน้ำตาลนะคะหลังจากเจียวกระเทียมแล้วก็ใช้น้ำมันที่เหลือจากเจียวนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะประมาณ1ช้อนชาใส่น้ำปลาน้ำตาลนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะปรุงรสที่ได้ขี้นะคะ3รสนะคะนะคะจากนั้นนะคะคุณยายก็จะเอาเต้าหู้ลงนะคะพอเคี่ยวได้ที่นะคะคุณยายจะเอาเต้าหู้ลงนะคะเต้าหู้ลงเลยนะคะเต้าหู้นี้ทอดกรอบนะคะวันนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเต้าหู้สามรสเต้าหู้ทรงเครื่องถ้าเราทานเต้าหู้มันจะต้องมีรสเหมือนเรากินเต้าหู้ทอดนะคะสามรสนะคะนะคะปรุงได้ที่แล้วคลุกเขานะคะใส่เม็ดมะม่วงไปนะคะใส่ตอนที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกอย่างยังคงความกรอบนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วเราก็จะโรยนะคะพริกชอบมากชอบน้อยใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาโรยนอกรอบอีกทีนะคะนี่ค่ะจะให้สามเม็ดค่ะความสวยงามนะคะก็ต้นหอมผักชีซอยนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะเราก็จะได้เมนูมังสวิรัติเจกันหนึ่งเมนูนะคะสำหรับเทศกาลมังที่จะถึงนี้นะคะอร่อยค่ะเรียบร้อยนะคะลองทำทานดูนะคะลองทำทานดูนะคะลองทำทานดูนะคะนี่นะคะกรอบกรอบหวานหวานเค็มเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะนี่คือเต้าหู้ทรงเครื่องคุณยายนะคะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะเรียนคอนเฟิร์มหน่อยอร่อยไหม